สวัสดีครับสุดท้ายก็ต้องมาตอนคุยตอนนี้ได้เพราะว่าคำถามเยอะแล้วก็เขาญาติตอบไปไหวเดี๋ยวขอญาติหยิบปืนนะเรื่องของดวงอาทิตย์สองดวงนะครับเรื่องของดวงสุริยะมีมาสองเส้นทางแล้วมันจะมาจากไหนใช่ไหมครับสองเส้นทางที่ว่านี้เจอเหตุการณ์แปลกวันนี้ก็เป็นวันที่3นะครับที่แปลกไม่ไข่ก็แปลกนะครับถ้าท่านใดเคยเลี้ยงเป็ดเคยอยู่กับเป็ดมารู้ว่ามันตกใจกลัวบางอย่างแล้วมันตกใจกลัวอะไรทำไมถึงขนาดที่ไม่ยอมไข่เลยสัญญาณภาพชัดเสียงชัดนะครับรีบไปทำงานลืมกดโอ้ขอโทษครับสัญญาณภาพชัดสัญญาณเสียงชัดนะครับเดี๋ยววันนี้เราคงต้องมาดูเรื่องของดวงอาทิตย์นะครับสองดวงเรื่องของอีเสียงดังก็ขอญาตนะครับต้องทนหน่อยนะเพราะว่าต้องทนเลย เรื่องของทุกอย่างใช้เงินหมดนะครับก็เงินได้มานี่ตอนนี้มีคนช่วยมาลงไปลงมาก็ประมาณ 4,000 กว่าบาทนะครับแต่ก็ยังได้ไม่เท่าไหร่อยู่จะเป็นกล้องก็ดีแล้วก็ได้สปับเนี่ยเยอะคือองค์การนาซ่านะครับเขาก็พยายามบอกเราหลายครั้งหลายอย่างแล้วนะครับว่ามันมีสิ่งแปลกปลอมในระบบสุริยะเราจะเป็นดวงที่สองดวงที่มีรังสีมีพลังงานจากที่ไหนก็แล้วแต่นะครับคือณจุดๆเนี้ยผมจะให้ดูว่าเมื่อองค์การนาซ่าบอกว่านะครับดาวหางคอมเมทที่2017เนี่ยมีหางสองหางแล้วก็ควายกันที่90องศานะครับเนี่ยเราดูเห็นไหมครับเนี่ยที่ชัดว่าอันเนี้ยหลักๆเลยนะฮะมาพัดผ่านดวงอาทิตย์มานี่เกิดนี่คือหางทางด้านนี้1หางแล้วก็มีหางลงล่างอีก1หางนะครับงั้นกลุ่มหาง2กลุ่มเนี้ยผมให้สีแดงกับสีเหลืองไปก็แสดงว่ามันมีลมสุริยะใช่มั้ยครับพัดจากบนลงล่างในเส้นสีเหลืองกับพัดจากเห็นมั้ยฮะตรงนี้บริเวณนี้นะครับพัดมาด้านนี้คือเส้นสีแดงแหล่งพลังงานต้องมี2แหล่งถูกไหมครับทีนี้การที่มันคงค้างแบบนี้ถามว่าอันนี้ทำไมผมมองเป็นลมสุริยะเพราะว่าถ้าเป็นพายุสุริยะหรือ CME ใช่ไหมครับมันจะเกิดหางแวบเดียวเป็นหางมาปั๊บหายไปแต่มันเกิดหางค้างแสดงว่าลมที่มาเนี่ยครับมันมาต่อเนื่องนี่ก็มาต่อเนื่องไอ้นี่ก็มาต่อเนื่องต่างคนต่างต่อเนื่องนั้นต่างต่อเนื่องปั๊บมันคงไม่ใช่ CME ที่เกิดจากเช่นบิตจูอิสหรือว่าดาวฤกษ์อื่นๆมันคือเป็นลมสุริยะที่เสถียรเมื่อเสถียรแหล่งพลังงานก็ต้องไกลถูกไหมครับ2017 ผมจะมาดูเรื่องของความไกลถ้าจำไม่ผิดนะครับไม่กี่ล้านกิโลเมตรเรามาดูชื่อเต็มสักครู่นะครับชื่อเต็มคือดาวหางที่ C2017K2 นะครับ2017K2 นี่จากNASAนะฮะผมว่าเอาภาพจากNASAเนี่ยนะครับเนี่ยตรงนี้มาพล็อตแล้วก็มาเขียนกราฟชัดๆ 2017K2 สวัสดีครับคุณแก้วครับ2017K2
ครับแต่ก็ชัดเจนว่ามันสวนทางกันนี่มาดูเรื่องของวันนี้ครับเรื่องของการระเบิดเรื่องของอะไรเนี่ยวันนี้ครับพบว่านะครับที่ผ่านมาสามวันเนี้ยของวันเนี้ยระเบิด CME เยอะมากระดับ M class ด้วยวันนี้ก็มีนะครับเนี่ยดูมี M class 2ครั้งนะฮะ1.1แล้วเนี่ยดูนะครับงั้นไอ้ M class พวกนี้ครับมันจะเกิดพายุสุริยะใช่ไหมครับมายังโลกเราอย่างที่บอกว่าความเร็วแค่ไหนที่มาปั๊บโลกเราเนี่ยตำแหน่งไหนหันเข้าไปหาเขาแรงปะทะเกิดถ้าดูมาเนี่ยข้อมูลคือ7วันที่ผ่านมา ขออนุญาตครับโทษครับให้กราฟนะ7วันเนี่ยถ้าเราดูตรงนี้นะครับผมว่าในช่วงของ7วันที่ผ่านมาเนี่ยวันที่12ใช่ไหมครับจาก12เนี่ยเริ่มมีแล้ว CME รุนแรงแล้ว12 13 14 15 16 17 6วันที่ผ่านมาใช่ไหมครับ CME เห็นไหมเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้มี M class ด้วยงั้นทุกครั้งที่ระเบิดนะครับโดยเฉลี่ย3วันถึงโลกเรานะครับหรือว่า7ชั่วโมงถึงโลกเราเมื่อมีปะทะปั๊บถ้าเกิดว่าแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดทั้งบนพื้นใต้น้ำบางช่วงกับพายุรุนแรงกันโชกหรือบางช่วงบางที่เมฆมาครึ้มๆจะตกปั๊บอยู่ๆวึ๊บเมฆหายไปเพราะความแรงของรังสี UV รังสีเอ็กซ์เรย์รังสีแกมมาในแต่ละอย่างที่มารวมกันนะครับแสงเดินทางถึงโลกมี8นาทีกับ15นาทีแสงที่เป็นแสงล้วนๆกับแสงที่มีมวลแสงล้วนๆ8นาทีแสงที่มีมวลบ้าง15นาทีและตัวชาร์จพาร์ติเคิลหรือเป็นฝุ่นผงพลาสมาพวกนี้นะครับจะออกมาทีหนึ่งนะครับเหมือนเราจุดไฟเผาจุดเตาแก๊สนะครับเตาแก๊สเนี่ยความร้อนรู้สึกก่อนแต่กลิ่นแก๊สมาทีหลังถ้าเราเอาความร้อนเป็นรังสีส่วนกลิ่นแก๊สคือตัวชาร์จพาร์ติเคิลนี่เห็นไหมแล้วมันเกิดเนี่ยทีตุ๊บๆๆๆวันนี้2 m แล้วที่ผ่านมา3 วันนี้นะครับ5 m งั้นพวกนี้ครับมันมาถึงโลกเราเห็นความถี่ไหมครับงั้นที่บอกว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยระวังอันตรายเรื่องของแผ่นดินไหวเพราะเป็นเบิร์ดเพราะไอ้พวกนี้ครับมันมาปะทะโลกชนโลกนึกถึงภาพก้อนไฟฟ้าขนาดใหญ่หมุนเข้ามากระแทกตูม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 เหมือนเครื่องทับฝั่งนะครับเห็นไหมครับมาขนาดนี้มันก็มีผลอันตรายรุนแรงกับโลกเรางั้นที่บอกว่าเดือนสิงหาคมนี้โอกาสที่เกิดแผ่นดินไหวทะเลลึกๆเกิดภูเขาไฟระเบิดเกิดสึนามิเนี่ยก็มีสูงแล้วก็โอกาสที่น้ำที่ลงไปใต้ดินแล้วนะครับเกิดความร้อนดันขยายตัวมาแล้วก็ดีดกลับทำให้เกิดคลื่นก็อันตรายงั้นณจุดนี้ถ้าถามผมนะครับผมห่วงอันดามันมากกว่าอ่าวไทยเพราะอ่าวไทยเนี่ยถ้าจะเกิดจะเป็นน้ำตื้นงั้นคลื่นจะไม่สูงไม่แรงเท่าไหร่แต่ฝั่งอันดามันจะเกิดความรุนแรงมากกว่ากันเยอะนี่คือที่เราต้องระวังแล้วผมบอกว่าทำไมช่วงนี้นะครับ18ถึง23มันฟูลอเลิร์ทเพราะว่านี่ครับ CME ระดับ M class นะ1มีมาที่1 2วันที่15มาพรุ่งนี้ถึงนะฮะ15ลูกแรก15มี4ลูกหลักๆนะครับเอา M class 15มี4 16มีอีก2ลูก17อีก2ลูกนะ15ถึง18นะครับ16ถึง19 17ถึง20แล้วมันก็ต้องมีต่ออีกครับมันไม่จบแค่นี้นะครับเพราะเราเห็นชัดว่าเนี่ยตัวถ้าดูสีเห็นไหมครับเนี่ยสีตรงนี้มันบ่งบอกถึงพลังงานเยอะนะครับเบต้าแกมมาเดลต้านะครับส่วน30ที่81นะครับอันนี้ยังน้อยอยู่แต่ตัว78เนี่ยเยอะขนาดที่82นะครับก็เริ่มมีการก่อตัวเหมือนกันแต่ก็จะแพ้30783078ตัวที่โอกาสเกิดนะครับมี 4-5 วันตรงนี้3081ก็มา10กว่าวันอย่าพ้นไปงั้นโอกาสที่มันจะเพิ่มความรุนแรงมากยิ่งขึ้นหรือน้อยลงก็มีแต่แนวโน้มมันจะรุนแรงขึ้นไม่น้อยลงนะครับเมื่อมันรุนแรงขึ้นปั๊บเราก็จะมี CME นะครับจาก3081อีกประมาณ10วันก็จะมี CME จาก3078อีกประมาณอย่างน้อย5วันที่จะมากระทบโลกเราการเผาเห็นไหมครับมีมาเรื่อย
วาบวาบขึ้นมาเห็นไหมชัดๆครับว่ามันคือนั่นคือรังสี UV รังสีแกมมารังสีเอ็กซ์เรย์นะครับเนี่ยยังมาอย่างต่อเนื่องแล้วถามว่าแล้วแบบนี้มันจะไม่ให้เกิดแผ่นดินไหวได้ยังไงมันจะไม่เกิดภูเขาไฟระเบิดได้อย่างไรในเมื่อโลกเราเจอพลังงานกระแทกทุกวันนี่คือบอกว่าก็ณจุดๆเนี่ยครับที่ระเบิดวาบปั๊บเนี่ยงั้นอีก3วันตรงเนี้ยเนี่ยนะครับที่แอฟริกาก็เนี่ยเป็นจุดตกกระทบยุโรปว่าจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ๆจะเกิดภูเขาไฟระเบิดง่ายครับดูง่ายๆว่ามันวาบตรงไหนเฉลี่ย3วันบวกลบ1วันเนี่ยนะฮะแต่ตอนนี้อยู่ที่แอตแลนติกตรงกลางนะครับนอกชายฝั่งแอฟริกาเนี่ยงั้นพื้นตรงนี้ครับก็โอกาสเกิดแผ่นดินไหวใต้น้ำนะครับ บนบกก็โอกาสเกิดแผ่นดินไหวได้สังเกตแค่นี้พอเอาแบบง่ายๆนับไป3วันประมาณนี้การระเบิด16อยู่16นะครับ17จะไม่มานะครับส่วนตรงนี้ก็กราฟเก่าผมรีเฟรช1ครั้งยังเหมือนเดิมอยู่คือว่ายังไม่มีอะไรมาแต่ที่ชัดๆมากก็คือบอกว่าถ้าดูตามนี้นะครับเขาก็คาดการณ์แล้วว่านะครับพอมันเกิดระเบิดปั๊บเห็นไหมฮะพลังงานแดงๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูนะตูปั๊บเนี่ยขึ้นด้านบนอันละนะแดงๆมาใกล้โลกแล้วเนี่ยระเบิดชนโลกแล้วเนี่ยนี่ขยายใหญ่ตรงนี้ครับนี่ฮะคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแล้วมาดูความแรงตอนนี้ถามว่าลมสุริยะแรงไหมก็คือถือว่ายังไม่แรงนะครับไม่แน่ว่ายังไม่แรงว่าจะเป็นสีส้มอยู่นะฮะมันนำสีแดงทีหนึ่งกระแทกเข้ามาจากดวงอาทิตย์เราแต่เฮ้ยตรงนี้น่ะคืออะไรเห็นไหมเพราะว่าลมสุริยะยึดมาจากด้านนี้พุ่งมาอย่างนี้แต่ตรงเนี้ยท่านดูนะครับที่ขึ้นมาเนี่ยมันคนละทางกันนะฮะงั้นบางส่วนมันไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์เราดิจิตี้นั่นหน่อยเห็นไหมดูความแรงนะตอนนี้นี่ไม่แรงดีหิวเดียมันแดงเพราะว่าเพิ่งกินข้าวเย็นไปเมื่อตอนกินข้าวเช้าข้าวเที่ยงเย็นเมื่อตอน5 โมงครึ่งมีการที่มันเป็นเพราะอะไรเพราะรังสีหรือเปล่าถ้าดูนี่ก็คือรังสีแล้วมีหิวขึ้นไส้อาเจียนนะครับเหมือนจะแพ้ท้องก็ประมาณนี้ครับเนี่ยมันชี้ชัดว่าพลังงานเข้ามากลางคืนด้วยกลางวันด้วยนะครับ เราทั่วไปทั้งหลายนี่มาดูเรื่องของวันก่อนผมดูถึงของตัว cosmic ray นะครับ cosmic ray มันถามทำไมฝนตกน้ำมาจากไหนทำไมน้ำมันเยอะแยะจังเพราะว่านี่ครับคือชาร์จของ cosmic ray เข้ามานะสมัยก่อนเขาคิดว่ามันคือแสงมันคือรังสีนะครับการทำ cosmic ray เพราะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงบางรูปเร็วกว่าความเร็วแสงที่ทำไปสุดท้ายไม่ใช่ครับคือดวงดาวมันระเบิดตูมแตกดับไประเบิดตูมปั๊บก็ปล่อยเศษฝุ่นเศษผงซึ่งเดินทางด้วยความเร็วแสงนะครับเร็วกว่าแสงกระเด็นกระดอนมาในนี้มันมีนิวเคลียสแล้วก็ที่ผมบอกครับระหว่างที่80ถึง 97% ของนิวเคลียสเป็นไฮโดรเจนทำไมไม่เท่ากันเพราะว่ามันมาจากดาวหลายดวงนะครับสัญญาณแต่หลายดวงเนี่ยเฉลี่ย 80% เมื่อนิวเคลียสนะครับที่เข้ามาโดนชั้นบรรยากาศในนิวเคลียสมีไฮโดรเจนไฮโดรเจนมาเจอออกซิเจน H2O ก็เป็นน้ำนะฝนตกก็ไมโครบัสน่ะเป็นแท่งเป็นลำตกลงมามันดอกเห็ดแล้วก็ตกสู้มาเป็นจุดๆไปเหมือนคนเทน้ำยังไงก็น้ำท่วมครับรอระบายไม่ทันแน่นอนเพราะว่าเราทำท่อระบายน้ำไว้คนละแบบกันเนี่ยออสเปกเลยเยอะเรื่องของชุนสนั้นนี่เริ่มต่ำลงความถี่โลกต่ำลงไม่ค่อยเท่าไหร่เริ่มแผ่วๆไม่ยังไม่กระตุกคือยังไม่ช็อกขึ้นมายังพังงาไปตุ๊บกระตุกมาทีหนึ่งอันนี้ก็ถือว่ามันไม่ได้กระตุกแรงนะครับคือว่าพังงาธรรมดาอยู่จากความต่ำมาเนี่ยมันไม่ได้เท่าไหร่แต่ก็มีผลที่ไม่ดีนะครับลมสุริยะก็นะครับชัดเจนก็เน้นย้ำว่านะครับเนี่ยดับเบิลเลเยอร์ข้างหลังก็มีนะครับข้างหน้าก็มีเห็นไหมครับเนี่ยเป็น2ตัวนะครับงั้นดับเบิลเลเยอร์คือมีทิศทางมา2ทิศทางข้างหลังก็ชัดเจนบนข้างก็ชัดเจนนะครับนี่คือที่มาที่ไปลมสุริยะไม่แรงเพราะว่านี่มาประมาณ500กว่าแต่ดูครับนี่แวนดารันเวลครับหดตัวมาใกล้โลกเห็นไหมถ้าดูเป็นโลกมาปั๊บใช่ไหมครับเนี่ยยืดตัวหดตัวบางครั้งเบี้ยวยืดหดยืดหด
ืดหดยืดหดเนี่ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมาดูสนามแม่เหล็กนะ การบิดตัวนี้ดีขึ้นเยอะเมื่อช่วงตอนหัวข้ามก่อนมันเล็กนิดเดียวครับเล็กนิดเดียวเป็นไม่ขนุนเลยนะครับตอนนี้ถือว่าเรียกว่ามันเป็นวงกลมมากขึ้นแต่ก็ดูครับก็เห็นการแยกตัวมาข้างๆใช่ไหมมีการแยกตัวทั้งขั้วโลกเหนือและทั้งขั้วโลกใต้นะครับความมั่นเสถียรเห็นชัดๆน้ำเงินก็ชัดเจนใช่ไหมครับดูนะความมั่นเสถียรของตัวเส้นสีขาวๆเนี่ยนะครับทั้งขั้วโลกเหนือทั้งขั้วโลกใต้นี่ชัดเจนว่ามันมั่นเสถียรที่ผมบอกท่านทุกวันท่านจะชินเออนี่ครับมันเพิ่มไปเรื่อยๆตอนนี้นะครับมันเหมือนเรือใช่ไหมครับเรือเนี่ยเรือมันเริ่มเอียงแล้วเริ่มเอียงแล้วตรงนี้มันเริ่มช้าหน่อยพอถึงเวลาปั๊บมันพรึบเลยทีเดียวถูกไหมครับงั้นตอนเริ่มแรกมันก็เริ่มค่อยเอียงไม่มีคนรู้ตัวเหมือนไททานิคครับก็เอียงพอจะจมปั๊บมันพรึบทีเดียวคว่ำไปเลยต้องระวังตรงนี้ดีๆครับงั้นบอกว่าทำไมมองว่าทุกอย่างจะไปเกิดหลัง21ธันวาคมเพราะจากการคาดการณ์มานะครับผมเชื่อว่าตัวขั้วสนามแม่เหล็กโลกเหนือที่เคลื่อนที่มาจากแคนาดามาที่ไซบีเรียเนี่ยนะครับมันจะมาถึงจุดนี้นะครับเนี่ย point of no return นะครับจากแคนาดาที่เคลื่อนที่มาตรงนี้นะครับถึงจุดบริเวณนี้มันจะมาเดือนธันวาคมงั้นจากจุดนี้ปั๊บมันอะไรเกิดก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้มันก็ไม่รู้แต่ที่แน่คือมันมีการเปลี่ยนแปลงทักทีเรื่อยๆเอลนีโนยานีน่าเนี่ยเป็นเรื่องของเขาบอกมาอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะไม่ใช่ตามนั้นเข้าใจนะครับคุณเอกวัฒน์สวัสดีครับคุณตั๊กสวัสดีครับคุณแก้วนะครับคุณธัญญาคุณตานะครับคุณธนากรคุณสายผิดบางแคชัดเจนนะครับคุณสุภาพรคุณกิจยานะครับคุณปูนิ่มเชียงรายนะครับก็เตรียมตัวนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับที่ผมฝากไว้นะครับเรื่องของท่านที่อยู่ในเขตด้านอื่นกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะครับหรือที่ว่าไม่มีที่นั่นมาเนี่ยที่ผมฝากว่าขอบคุณไพโรจน์นะครับช่วยดูทีหนึ่งนะครับถึงเวลามาปั๊บเนี่ยจะได้ไปพักกันได้ณตรงนี้นะครับก็ถามว่าในเครือข่ายตรงนี้รองรับคนได้เยอะไหมผมว่า 5,000 คนน่าจะได้แต่สบายถือแต่ว่าคุณต้องมากางเต็นท์อยู่แบบชาวเขาอยู่แบบมีที่อาบน้ำมีที่พักมีที่หัวอาหารคือบ้านเขาเนี่ยอย่างหนึ่งครอบครัวเนี่ยคุณมาทั้ง50คน100คนเนี่ยพอไหวอยู่นอกบ้านนะในบ้านยังไม่ไหวถ้าในบ้านจะเก็บคนชราก็ว่าไปส่วนนอกบ้านก็กางเต็นท์เอานะครับแล้วก็ว่าทีนึงเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยลมจะแรงมากต้องไปตัดไม้ไผ่มาทำกระต้อเพิ่มเติมมาเพิ่มความแรงเพิ่มเติมนะครับหรืออาจจะต้องขุดหลุมบุคคลที่ขุดสนามเพราะนะครับให้เวลานอนให้เป็นให้บ้านนะครับอยู่ลึกไปในดินสัก2เมตรก็ยังดีคือเวลาคุณนอนปั๊บคุณหลบลมได้เพราะถ้าเคยอยู่ด้านบนใช่ไหมครับลมแรงๆมาปั๊บเป็นพังนะครับบ้านที่สร้างมาอาจจะพังก็ได้งั้นอยู่ในหลุมบุคคลสนามเพราะขนาด3คูณ3เมตรนะ3คูณ3ก็ลึกสัก2เมตร1เมตร50เนี่ยแล้วก็ตกแต่งให้ดีๆให้ไปนอนได้สบายอย่าลืมว่าเวลาไปอยู่ยาวนะอยู่นานลืมเลยนะคุณเป็นตั้งลกลากใหม่นะเป็นหัวหน้าเผ่าหัวหน้าหมู่บ้านใหม่แล้วคนที่มีความรู้เป็นครูคนนั่นเลยงั้นไม่ใช่แบบตั้งแคมปิ้งคุณจะไปยาวเลยนะทีนี้ตอนขับไปปั๊บเนี่ยต้องมีการเดินทางเข้าออกใช่ไหมครับเผื่อไปหาเสบียงไปหาน้ำมันมาใช้เครื่องปั่นไฟไปหายารักษาโรคมาเรียกว่านอกนั้นถนนก็ต้องดีถูกไหมครับถนนนี่เราก็ลำบากเองอ่ะมันรถออกไม่ได้นะครับเดินทางไม่ได้ก็ลำบากหน่อยงั้นอย่าลืมนะครับตรงนี้ได้ยอดมาเช็คมาตอนเย็นๆได้ประมาณ 9,500 ได้ประมาณ 800,000 นะนะครับผมฝากหน่อยนึงส่วนเรื่องของอุปกรณ์การทำงานนะครับก็ได้มา 4,000 กว่าบาทเนี่ยก็มีใช่ไหมธนาคารกรุงเทพนะครับเนี่ย62436903นะครับก็ดูแหละทั้ง YouTube นี่ว่าจะมีนั่นเท่าไหร่มางั้นเนี่ยเก้าอี้เนี่ยโทษนะครับซื้อทีนึงเก้าอี้แบบตั้งกันก็ตัวขี้หมูขี้หมา 5-6,000 บาทอ่ะนี่ได้มาไม่พอเนี่ยงั้นต้องทนหน่อยนะครับเรื่องเสียงอาจจะไม่ดีก็ต้องทนหน่อยเพราะว่าเมื่อไม่มีปัจจัยนะครับก็ต้องทนไปก่อนนะครับ
ปวดหัวไถมามีแนะนำครับคุณยุพานะครับอันนั้นยุพาอยู่ทะเลนะครับโอเคคุณปารพีสวัสดีครับนะฮะงั้นอาการปวดหัวเจ็บคิ้วคุณมีโรคหรือเปล่าเป็นความดันหรือเปล่ามีโอกาสหรือว่าน้ำในหูไม่เท่ากันหรือเปล่างั้นอาการพวกนี้แล้วแต่แต่ที่แน่ครับมันก็มาจากตัวรังสีด้วยนะครับเพราะว่าเนี่ยชัดเจนว่าทุกครั้งที่มาปั๊บเนี่ยเห็นไหมอย่างตอนนี้รังสีที่มันตกตรงนี้แต่กระจายถึงประเทศเราเหมือนกันรังสีพวกนี้นะครับทะลุทะลวงได้คุณมองไม่เห็นหรอกเราไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นงั้นโดนมากโดนน้อยว่ากันไปแต่กลางวันนี่หนักหนาแน่นอน ทุ่นนะครับไม่มีรายงานการกระตกเงินเดือนในพื้นที่แต่ที่เน้นย้ำว่าตรงนี้ครับ โทษครับเนี่ยทุกอย่างมันแดงเถื่อนหมดไม่มีข้อมูลงั้นถามว่าเมื่อไม่มีข้อมูลผมพูดตรงๆว่าผมก็ไม่สามารถประกาศเตือนภัยล่วงหน้าได้ณจุดนี้ต้องบอกว่าคนชายทะเลนะครับแผ่นดินจะไหวใหญ่ๆขนาดเกิดสึนามิได้เนี่ยนะครับพวกแพลงก์ตอนพวกสัตว์ผิวพวกปลากระเบนปลาผิวทรายจะหนีมาผิวน้ำลึกไป2กิโลกว่าถ้าชายหาดนะครับจากระนองตั้งแต่เกาะ2ยาวถึงนู่นนะสตูลเนี่ยมีสีน้ำเงินทั้งหาดเป็นร้อยเมตรมีสีเขียวสีฟ้าเพราะแพลงก์ตอนมันขึ้นมาตายเจมไว้ทั่วไป10วันอดีตที่ผ่านมาถ้ามีแพลงก์ตอนขึ้นมาตายชายหาดประมาณ10วันนะครับประมาณ10วันแต่ณตอนนี้ถามว่าอาจเปลี่ยนไหมใช่ครับมันอาจเปลี่ยนไปไปงั้นนะครับตั้งแต่ระนองลงมาตรงนี้นะครับมาพังงานะครับมาภูเก็ตมากระบี่ตังสตูลตรงนี้ครับถ้าเกิดมีแพลงก์ตอนนะครับขึ้นมาฟ้าทั้งชายหาดเป็น100เมตรเขียวจะเป็น100เมตรนั่นคือมันมีความถี่มันก็รบกวนสมองแพลงก์ตอนหนีขึ้นบนปลาผิวทรายมันมีความถี่ไฟฟ้ารบกวนสมองหนีขึ้นบนงั้นปลาท้องน้ำจะขึ้นผิวน้ำเหมือนที่ว่าทำไมปลาแผ่นดินไหวใช่ไหมครับขึ้นมาก็คือหลักการเดียวกันนะครับหลักการเดียวกันเกิดมาตั้งอยู่ดับไปนะครับอย่างที่บอกครับทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเรามีความพร้อมเรามีการเตรียมการแค่ไหนนะครับคิดดีพูดกันดีนะครับทำบุญท่านรักษาศีลตามหลักการศาสนาท่านครับแล้วก็เทพเวดาฟ้าดินในศาสนาท่านนะครับเทวทูตจะมาพาท่านไปพบกับสิ่งดีที่งามแล้วก็รอดปลอดภัยอันตรายสวัสดีครับอ